สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมศรีคเนศนะครับตรงนี้ฉายาอมเข้มโอ้โหวันนี้อาจารย์อมมากในแถวบ้านเข้มมากนะครับจริงๆแล้วตาตู่นะครับปิดบ้างจะไปเก็บเงินที่ไหนอาจารย์สายตาเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเอ๊ะเจ้าพ่อมาเฟียหรือเปล่านี่นะครับหรือไม่ก็เอ๊ะเป็นหนุ่มเขาเรียกยุค90มั้ยอะไรประมาณนี้วันนี้รู้สึกเปิดรายการมาดูแปลกๆนะอาจารย์อมดูเข้มๆดิฉันนั่งข้างๆรู้สึกแบบกลัวเหมือนกันนะประมาณนี้นะฮะเพราะนั่นคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับช่วงสิ้นเดือนเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปลายเดือนนะฮะจะเข้าปลายเดือนสิงหานะประมาณนี้นะเพราะนั่นคือก็มาดูกันที่วันในเช้าวันทั้ง7จะพบกับอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นอาจารย์นิชานันท์นี่มีความรู้มีเทคนิคมีศาสตร์ใหม่ๆมาเสนอเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างครับโดยปกติแล้วนะคะที่อาจารย์นิชานันท์ทำเนี่ยก็คือในเรื่องคือหนึ่งแหละคือการทำนายไพ่24นะคะทั้งโดยตรงที่สำนักแล้วก็โดยตรงผ่านระบบออนไลน์นะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือการในเรื่องของการออกแบบคิวโงเฮงนะคะยังคงให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกอย่างนึงคือปัญหาของคิ้วหลายๆคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสักคิ้วมาผิดรูปผิดทรงดำเกินไปคิ้วปิ่งหรือบางคนก็มีการสักตามร่างกายสักตัวสักผิดจุดสักตามจุดที่ค่อนข้างจะเป็นจุดพบเห็นง่ายเพราะนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องของการสมัครงานหรือการได้รับโอกาสใหม่ๆเรื่องงานเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นในเรื่องของการลบรอยสักเนี่ยอาจารย์นิชานันท์ก็ยังมีให้บริการด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการลบรอยสักทุกชนิดนะคะแล้วก็ยังอีกศาสตร์นึงที่มีเข้ามาก็คือในส่วนของการสักปากเสริมทรัพย์เรียกทรัพย์ปากกระจับรับโชคอันนี้อาจารย์นิชานันท์ก็มีให้บริการด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญคือศาสตร์ใหม่ล่าสุดก็คือในเรื่องของการแว็กโงเฮงเป็นการแว็กโงเฮงเปิดหน้าผากเปิดรับทรัพย์เปิดบารมีนะคะถือว่าสุดยอดนะครับเพราะตามของชาวจีนแล้วเนี่ยทรงผมเนี่ยเขาจะไม่ให้ปิดหน้านะครับดูเป็นผมม้าดูเป็นผมก็มาปิดหน้าผากเนี่ยไม่ค่อยดีหรือไม่ก็มีอะไรที่เป็นไรผมหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ดูแล้วคลุมดูเข้ามันไม่มีออร่าเพราะนั่นคือถ้าเกิดเปิดโงเฮงมาก็จะมีโชคดีเข้ามาด้วยแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มาดูวันทั้ง7นะครับดูที่วันทั้ง7เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ชาววันจันทร์ก่อนเลยชาววันจันทร์ได้ไพ่7เมทาวเป็นไงอาจารย์โอมการแข่งขันการต่อสู้การดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอดเพราะนั่นคือช่วงนี้สิ้นเดือนพอดีชาววันจันทร์ก็เลยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะเจออะไรที่ประแดงประเดเข้ามาถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนมีคู่แข่งเกิดขึ้นถ้าเป็นการค้าขายก็คุณเจอคู่แข่งแน่นอนนะถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องงานประจำคุณก็ต้องมีเกณฑ์ที่จะเจอสกัดดาวรุ่งเจอปัญหานะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอบก็ต้องมุ่งมั่นมุ่งมานะครับมีการแข่งขันเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็มีค่าใช้จ่ายลุ่มค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่ารถค่าบ้านมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั่นคือคุณก็จะเจอค่าใช้จ่ายที่ลุ่มเล้าเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะหรือมุมหนึ่งก็คือคุณจะเจอคนจ้องที่จะมาเอาทรัพย์จากคุณก็ได้นะค่ะเห็นคุณมีเงินเห็นคุณมีทรัพย์จ้องละอยากยืมอยากหยิบอยากขโมยอยากขมายอยากรูปอยากใบเพราะนั่นคือดวงชะตาชาววันจันทร์ต้องระวังนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีการแข่งขันมีคู่แข่งต้องแข่งขันกันจีบแข่งขันกันครบหรือมุมหนึ่งก็คือคุณจะต้องมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนรักในเรื่องเกี่ยวกับด้านความไม่เข้าใจกันปัญหาที่เรื่องจุกจิกเรื่องกวนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไร้สาระเกิดขึ้นได้ประมาณนี้ครับวันจันทร์นะครับต่อไปเป็นชาววันอังคารนะคะชาววันอังคารได้ไพ่ผู้พอเพียงนะอาจารย์โอมเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชาววันอังคารเนี่ยถือว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะถือว่าราบเรียบราบรื่นไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะเจอมรสุมปัญหาเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็เหมือนกับจะได้รับโอกาสอะไรดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยก็เป็นได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของคนที่ทำธุรกิจหรือนักธุรกิจเกี่ยวพันเรื่องของการวางแผนการลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้ผลกำไรดีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยในช่วงนี้นะคะการเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมือนโอเคนะสำหรับชาววันอังคารเป็นช่วงที่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ค่อนข้างดีและที่สำคัญในเรื่องของการเงินอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ซื้อของสวยงามหรือได้ซื้อสิ่งของที่ต้องใจหรือมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านก็เป็นได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความเข้าอกเข้าใจกันถ้าคนที่เป็นโสดเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงเป็นพิเศษนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวคนเนี่ยจะมี
การดึงดูดเพศตรงกันข้ามเข้ามาเยอะเลยทีเดียวทำให้ตัวคุณค่อนข้างจะสับสนในเรื่องของการเลือกคู่แต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นยังไงถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ค่อนข้างดีสำหรับชาววันอังคารนะคะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆกับคนรักแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันและที่สำคัญเหมือนจะมีกิจกรรมในเรื่องของการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เกิดขึ้นด้วยนะคะครับผมชาววันพุธครับชาววันพุธได้ไพ่ไม่สบายเพราะนั่นคือชาววันพุธช่วงนี้ช่วงสิ้นเดือนนะครับก็จะอ่อนแอนะครับอ่อนแอนี่คือหมายถึงว่าจะเป็นลักษณะร่างกายสุขภาพอ่อนแอนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้คุณอาจจะมีข่าวของคนรอบข้างคนรู้จักคนในครอบครัวที่อ่อนแอประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือไปงานดำก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับหรืออีกมุมนึงคือชาววันพุธเนี่ยอาจจะโดนผีอำขนาดนั้นเลยคุณอาจจะเจออะไรที่มันเหมือนสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นนอนผิดที่ผิดทางนอนแล้วโดนผีอำนอนแล้วกระดิกไม่ได้นอนตกหมอนนอนปวดหลังอะไรประมาณนี้สำหรับชาววันพุธนะฮะถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมาะกับการอยู่นิ่งๆห้ามไหวติงห้ามโยกย้ายห้ามเปลี่ยนแปลงอยู่เฉยๆดีกว่าใช่ไหมคะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็เหมือนกันเลยเหมาะไม่เหมาะกับการลงทุนหรือหยิบยืมหรือเปลี่ยนแปลงหรือลงทุนอะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็นิ่งๆไม่เหมาะที่จะไปจีบใครไปคบใครหรือจะมีความรักที่ลงตัวกับใครแต่อีกมุมนึงก็คือเหมือนที่ผมเกริ่นไว้แหละภาพรวมๆมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่หลับที่นอนเกี่ยวกับสุขภาพหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะโดนอัมก็ได้เหมือนกันโอเคต่อไปเป็นชาววันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสได้ไพ่เฉลิมฉลองนะอาจารย์โอ้ครับค่อนข้างจะมีความสุขกันเลยทีเดียวละค่ะสำหรับชาววันพฤหัสในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบอกได้เลยว่าชาววันพฤหัสจะเขาเรียกว่าเหมือนมีเกณฑ์ได้รับถ้วยรางวัลหรือได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนการเฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยจะสูญเสียไปกับเรื่องของการจัดเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานชนแก้วนะคะตอนกลางวันทำงานตกตอนเย็นนี่คือเขาเรียกว่ามีการดิ้งการดื่มกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์แล้วก็มีความสุขถ้าเป็นในเรื่องของความรักนี่บอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเสน่ห์เยอะแยะแพรวๆนะคะแล้วก็สิ่งอย่างนึงที่คุณต้องระมัดระวังสำหรับชาวพฤหัสคือช่วงนี้บริหารเสน่ห์แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยว่าอย่าเผลอตัวเผลอใจเพราะอาจจะมีเรื่องของการเกี่ยวพันกับเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวพันด้วยก็เป็นได้ทำให้ตัวคุณอาจจะเขาเรียกว่าสับสนในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะมาชาววันศุกร์มั่งวันศุกร์ได้ไพ่เด็กถือถ้วยเพราะนั่นคือชาวสุขช่วงนี้คุณก็จะรักเด็กรักสัตว์ออกแนวคิกคุกาโมประมาณนี้ทำตัวเหมือนเด็กอะไรนี่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วอีกมุมนึงคือชาวสุขช่วงนี้จะมีการกลับมาของคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าเมียเก่าผัวเก่าเนี่ยกลับมาเพราะนั่นคือช่วงนี้จะเป็นช่วงรีเทิร์นหรือตัวคุณเองจะได้ไปสถานที่เก่าๆสถานที่ที่คุณเคยไม่เคยที่คุณไปมานานแล้วคุณอาจจะได้กลับไปหามันอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะฮะหรืองานเก่าก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะกลับไปทำงานเดิมงานเก่างานที่คุณเคยปิดมันไปฝังมันไปหรือไม่ได้ทำมันจะกลับมาทำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนให้โชคให้เงินกับเด็กนะครับหรืออาจจะเป็นเหมือนมีคนอาจจะสงสารเด็กน่ารักน่ารักแจกเงินแจกทรัพย์ให้กับเด็กให้กับสัตว์ก็ได้เป็นอาหารของกินดูเมตตาน่าสงสารนะครับส่วนอีกมุมนึงก็คือคุณจะได้ซื้อของเสียเงินไปกับเรื่องจุกจิกจุกจิกของฟุ่มเฟือยก็จุกจิกอะไรเงี้ยนะครับเรื่องรักก็เหมือนที่ผมเกริ่นไว้กลับมาคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าหรือคุณจะได้คืนดีกับคนรักก็ได้เข้าใจกันก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับชาววันศุกร์ครับผมต่อไปเป็นชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์ได้ไพ่เก็บเนื้อเก็บตัวค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายในชาววันเสาร์จะค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าจะอยู่แบบสมถะอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบราบเรียบเรียบง่ายนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยค่ะในช่วงนี้ก็เหมือนกับตัวคุณค่อนข้างจะต้องหมกมุ่นหรือต้องใส่ใจในเรื่องของการทำงานมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าตัวคุณเนี่ยช่วงนี้ปลายเดือนอาจจะมีงานที่ต้องเคลียร์งานจุกจิกเยอะแยะมากมายทำให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะต้องเก็บตัวอยู่กับเรื่องของการทำงานหรือการทุ่มเทกับการทำงานที่ต้องมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินโอ้โหช่วงนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบพอเพียงพอกินพอใช้แต่อีกอย่างนึงคือชาววันเสาร์ในอีกมุมมองนึงก็เหมือนกับตัวคุณจะต้องค่อนข้างจะประหยัดตะหนีขี้เหนียวมากขึ้นหมายถึงระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินนะคะแล้วค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมือนทำรายรับรายจ่ายแบบค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวสำหรับชาววันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยจะเปิดตัวเปิดใจถ้าเกิดว่ามีใครช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะควงกันออกสังคมค่อนข้างจะอยู่บ้านเงียบๆทำตัวนิ่งๆเรียบร้อยนะคะและที่สำคัญก็คือช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าการคบกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องของตัวเงินก็คือเน้นในเรื่องของความเข้าใจมากกว่าสำหรับข่าววันเสาร์นะคะ
ครับผมวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ได้ไพ่เจ้าหญิงโอ้โหไพ่ดีๆนะฮะนั่นคือชาววันอาทิตย์ช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับรักสวยรักงามถ้าคุณผู้ชายก็แต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเลยนะถ้าคุณผู้หญิงก็รักสวยรักงามพิเศษนะครับถ้าเป็นในงานเนี่ยเหมาะกับงานขายหรือบริการจะดีนะครับหรืองานที่ต้องพบปะคนเจอคนจะเหมาะมากส่วนนี้มุมนึงก็คือถ้าคุณรู้สึกเบื่องานเซ็งเรื่องงานเนี่ยให้คุณแต่งตัวครับให้คุณดูแลตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขกับปี้กับเปล่าในเรื่องการทำงานนะครับหรือจัดองค์ประกอบในสถานที่สภาพแวดล้อมทำงานให้น่าดูให้น่าอยู่จะดีมากๆนะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณได้ซื้อของต้องใจได้ซื้อของสวยงามได้เสียเงินไปกับความสวยความงามมีความสุขนะครับเรื่องความรักก็จะได้ไปท่องเที่ยวเดินทางสำเริงสำราญกับคนรักนะครับด้วยเช่นเดียวกันสำหรับชาววันอาทิตย์ครับผมครับค่ะจบลงไปนะคะอาจารย์โอมสำหรับการพยากรณ์วันทั้ง7ค่ะครับผมในช่วงหน้ามาพบกับผมอาจารย์โอมสิงห์เนตรและอาจารย์นิชนันกับเสริมดวงฮงจุ้ยโงเฮงและเสริมดวงภาพรวมทั่วไปครับผมสักครู่ครับครับผมก็มาพบกับเราช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงเสริมดวงกับอาจารย์นิชนันนะครับช่วงเสริมดวงเนี่ยผมบอกเลยนะว่าช่วงนี้สำคัญมากๆเหมาะในเรื่องเกี่ยวกับด้านเขาเรียกว่าคนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับด้านศาสตร์ความรู้เลยทีเดียวนะครับเพราะคุณสามารถที่จะเอาไปใช้กับตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวหรือลูกก็ได้นะครับเพราะมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิชาการการเรียนการสอบครับผมเพราะนั่นคือทำยังไงให้สอบได้ทำยังไงให้มีความรู้นะครับอันนี้ถ้าดูแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องอ่านหนังสือสิก็ต้องตั้งใจสิอันนั้นแน่นอนครับแต่อย่างน้อยมีสิ่งเสริมดวงเสริมให้คุณรู้สึกมีความอยากจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านไม่ใช่ว่าเสริมดวงก็คือหมายถึงว่าคุณอ่านแล้วจะมีปาฏิหาริย์ในเรื่องการทำข้อสอบคือหมายถึงว่าเสริมให้คุณรู้สึกมีพลังในการที่คุณจะหยิบในคุณที่อ่านและคุณจำเสริมให้มีความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับด้านที่คุณสามารถที่จะจดจำมีไหวพริบปฏิภาณในการสอบเลือกที่สอบถูกเลือกที่ลงถูกในพอดราชการเลือกตรงไหนเลือกยังไงแบบไหนนี่เสริมดวงให้เลยทีเดียวประมาณนี้ครับควรนับถืออะไรเสริมดวงยังไงหรือถ้าจะดูรายละเอียดแบบนี้ก็มาสอบถามเราได้ทั้ง2คนที่เบอร์นี้เลยนะครับเรื่องการสอบพวกผมก็ดูกับอาจารย์ราชนันเกี่ยวกับน้องๆพี่ๆที่สอบราชการก็สำเร็จไปหลายคนเลยทีเดียวประมาณนี้นะฮะตรงนี้อ่ะอาจารย์ราชนันวันนี้จะเป็นยังไงครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ราชนันก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมดวงอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันนะคะเนื่องจากว่าหลายคนก็จะมีในเรื่องของการไปเรียนไปสอบนะคะแล้วก็มีที่สำคัญก็คือบางครั้งกลัวในเรื่องของการสอบไม่ได้สอบไม่ติดนะคะแล้วก็เหมือนกับเรียนแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องช่วงนี้สติค่อนข้างจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้อาจารย์นิชนันก็จะเอาใจในเรื่องของนิสิตนักศึกษาหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ต้องการที่จะสอบแข่งขันหรือการเข้าการทำงานใหม่ๆนะคะวันนี้จึงนำหัวข้อในเรื่องของการเสริมดวงเกี่ยวกับการสอบการเรียนนั่นเองนะคะครับผมครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะก็อยากเขาเรียกว่าเหมือนเวลามาดูดวงเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าหนูจะสอบติดไหมหนูจะสอบได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์โอมพูดนะคะว่าการที่จะสอบได้ที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการตั้งใจเรียนแล้วก็มันในเรื่องของการทบทวนตำรับตำราแต่อีกอย่างนึงที่เป็นหลักในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ทำแล้วรู้สึกสบายใจทำแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนสร้างความมั่นใจให้กับตัวเรานะคะก็ควรจะมีหลักในเรื่องของการไหว้หรือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีประเภทอะไรบ้างนะคะวันนี้อาจารย์นิชนันจึงเขาเรียกว่าเลือกเฟ้นเอาแค่จุดที่ค่อนข้างจะเป็นหลักๆเลยนะคะเพื่อให้นำไปปฏิบัตินะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ควรที่จะมีไว้เพื่อขอพรก่อนเข้าสู่ประตูสอบนะคะนั่นก็คือการไหว้ขอพรจากองค์พระพิฆเนศนั่นเองนะคะอาจารย์โอ๋นะครับตรงนี้ผมนับถือมากๆเลยนะครับองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จใช่ค่ะเทพแห่งความรู้สติปัญญาถูกต้องใช่ครับเพราะนั่นคือท่านเป็นเทพแห่งความรู้เทพแห่งความสำเร็จใช่ค่ะเหมาะในเรื่องการเสริมดวงเกี่ยวกับวิชาการถูกค่ะครับถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะนั้นก่อนที่จะเข้าสอบมีโอกาสก็คือไหว้ขอพรท่านหรือมีโอกาสก็คืออาจจะพกติดตัวเป็นองค์เล็กๆพกติดตัวไว้เพื่อขอพรในขณะที่คุณกำลังทำการสอบแข่งขันนะคะหรืออีกอย่างนึงอย่างที่อาจารย์โอมพูดนะคะอาจจะเป็น
เป็นภาพพักหน้าจอไว้ที่โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการขอพรก่อนที่จะเข้าห้องสอบอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในเรื่องของความเชื่ออีกอย่างนึงใช่ครับนะคะถ้าเป็นปรางพระพิฆเนศเนี่ยผมแนะนำให้เป็นปรางที่จะมีองค์ท่านเนี่ยถือตำราอยู่ใช่ไหมคะนะครับจะมีปรางถือตำราอยู่นะครับให้ขอพรองค์ท่านเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับความรู้โดยตรงนี่จะดีมากๆเลยครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่หลายท่านก็ควรที่จะไหว้ขอพรนะคะในเรื่องของการสอบการเรียนอะไรต่างๆก็ตามแต่ก็คือองค์เขาเรียกว่าขององค์รัชกาลที่5นะอาจารย์องค์พระปิยะของเราพระปิยะมหาราชซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เก่งในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าสนใจเกี่ยวกับการสอบชิงทุนนะใช่ค่ะใช่การสอบชิงทุนถูกต้องค่ะเดินทางไปเมืองนอกอะไรเงี้ยนะฮะใช่ค่ะไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้เรียนภาษาต่างประเทศเหมาะมากๆกับองค์พระปิยะเราเลยทีเดียวถูกต้องค่ะเพราะนั้นก็ควรที่จะไหว้ขอพรท่านนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเหรียญของพ่อขุนรามนะอาจารย์ครับพ่อขุนรามคันแหงของเรานั่นเองใช่เป็นบิดานะฮะแห่งอักษรไทยนะครับหรือถ้าเป็นอีกคำพูดคือลายสื่อไทยใช่ค่ะลายสื่อไทยเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรไทยขึ้นมาเลยทีเดียวประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครเคารพบูชาหรือไหว้สักการะหรือมีองค์พระองค์ท่านเนี่ยเก็บไว้เขาเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นการสร้างแล้วก็เพิ่มพูนในเรื่องของสติปัญญาทำให้ตัวเรามีสมาธิมากขึ้นนะคะมีจิตใจในเรื่องของการเพ่งในตัวหนังสือตัวอักษรแล้วก็ทำให้เรามีความจำที่เป็นเลิศเลยทีเดียวอันนี้ใครที่อ่อนภาษาไทยนะตกภาษาไทยใช่ค่ะครูภาษาไทยถูกต้องจะไปสอบอักษรศาสตร์หรือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำพูดการที่จะต้องเกี่ยวกับวาจานะตัวหนังสืออะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนอาจจะเป็นการเขียนสมัยต่อมาเป็นพิมพ์ทุกวันนี้แชทแล้วเพราะนั่นคือจะแชทยังไงให้คำพูดสละสลวยให้คนติดให้คนชอบแชทยังไงให้ดีนะครับตรงนี้ส่งข้อมูลเรซูเม่ยังไงให้คนติดตามประวัติเหล่านี้นี่ถือว่าดีเลยครับผมครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ควรมีก็คือหลวงพ่อการบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอาจารย์องค์อันนี้ อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามค่ะขอโทษทีใช่ครับผมตอนนั้นคือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยอยู่ที่สมุทรสงครามเนี่ยถ้ามีโอกาสไปกราบไหว้บูชาขอพรท่านจะนำโชคดีเกี่ยวกับเรื่องวิชาการมาสอบไปเยอะแล้วเขาบอกว่าท่านเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการสร้างอภินิหารนะคะอาจารย์องค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเพิ่มพูนสติปัญญาและที่สำคัญเนี่ย ก็เรียกว่าเหมือนสร้างอภินิหารสร้างความอัศจรรย์แล้วก็เหมือนกับความประทับใจหรือความไว้ใจอะไรบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ไหว้เลยองค์ท่านจะสร้างปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะอีกอย่างนึงเลยกลุ่มข้าราชการนิยมในเรื่องของการนำมาบูชาและขอพรนะคะอาจารย์องค์ก็คือหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะผมเพราะนั้นคือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพระหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดที่นั่นนะครับตรงนี้ตำรวจทหารนะครับโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยมักจะนิยมบูชาหรือไม่ก็มีองค์ท่านอยู่ที่ห้องทำงานใช่ไหมคะประมาณนี้ครับหรือถ้าใครอยากจะไปสอบเกี่ยวกับสี่เหล่าทัพใช่ค่ะราชการมีสี่ในเครื่องแบบนิยมไปขอพรจากองค์ท่านในเดียวกับหลวงพ่อโสธรครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งค่ะสิ่งสุดท้ายก็คือเหรียญพระแม่สุรสวดีค่ะอาจารย์โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับท่านเป็นเทพแห่งความเมตตาใช่ไหมคะแล้วก็ภาษานะครับเพราะนั่นคือถ้าใครที่เหมาะกับเรียนภาษาค่ะนะครับเรียนภาษาทุกภาษานะครับครูสอนภาษาอันนี้ยิ่งดีประมาณนะฮะตรงนี้เหมาะเลยมากๆในเรื่องการภาษาค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะนำเคล็ดลับนี้ไปแนะนำลูกศิษย์ลูกหาแนะนำนักเรียนหรือนักแนะนำลูกของตนเองก็เป็นได้หรือหลายๆคนที่ต้องการที่จะไปสอบเรียนต่อหรือสอบชิงทุนต่างๆก็ฝากไว้นะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสบายใจนะคะครับผมก็หมดเวลาของเราทั้งสองแล้วนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนใช่ค่ะนะครับมาพบกับเราทั้งสองได้ผมอาจารย์อมศิคเนค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ